เหมือนกับเป็นตำนานเหมือนกันนะครับ33ปีเลยนะสำหรับซุปเปอร์จิ๋วแล้วสำคัญกว่านั้นคือเป็น33ปีที่ได้รับการสนับสนุนเยอะมากๆจากทุกคนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเราทำให้กับจิ๋วจิ๋วก็คือเด็กน้อยต่อสารฝันทุกสิ่งทุกอย่างงานนี้บอกเลยว่ามีกิจกรรมดีการกุศลเหรอพี่ยามพี่แล้วเป็นกิจกรรมที่บอกว่าไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะกำลังพูดถึงปณิธานของรายการตั้งแต่แรกครับคือเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นครับซุปเปอร์จิ๋วก้าวเข้าสู่ปีที่33จัด3กิจกรรมกุศลระดมทุนบริจาคเงินไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับตั้งเป้า3ล้านบาทคาดหวังจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆในภาวะวิกฤตอาจจะมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาประมาณ300คนให้กลับเข้ามาเรียนได้ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับครั้งนี้ไปเจอพี่ซุปผู้ผลิตพิธีกรกับรายการซุปเปอร์เทนนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไงรายละเอียดของการกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรฟังจากพี่ซุปครับเชิญครับเป็นความตั้งใจที่เราอยากจัดงานขึ้นมา3งานนะครับเพื่อตั้งใจจะรวบเงินบริจาคทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้การกุศล 100% ก็คือกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินจากซุปเปอร์เทนแล้วก็ซุปเปอร์เด็ดมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ในการประมูลตัวนี้เรามอบรายได้กับกสศนะครับเราก็จะมีงานซุปเปอร์เทนคัพนะครับเป็นฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเด็กๆกับศิลปินดารานะครับแล้วก็ซุปเปอร์เทนรันนะครับชวนวิ่งครับเสียเหงื่อเพื่อน้องๆนะครับที่เราจัดซึ่งตรงนี้ครับเรามอบให้การกุศล100% เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาครับครับ3งานนี้ครับจะเป็นการระดมกำลังจากทุกๆท่านนะครับมาร่วมกันส่งต่อพลังความฝันเพื่อเด็กๆที่ขาดแคลนนะครับซึ่งอาจจะเป็นการร่วมงานกับเราหรือว่าท่านบริจาคตรงก็ได้นะครับเงินตรงนี้ก็จะส่งตรงถึงกสศเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมของเราจัดขึ้น3วันนะครับวันที่20 21 22ตุลาคมนี้นะครับที่ Noble Play เพลินจิตนะครับตรง BTS เพลินจิตง่ายๆเลยนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะใช่กิจกรรมดีๆแบบนี้33ปีซุปเปอร์เทนติดตามข้อมูลได้ทุกช่องทางนะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook พิมพ์ไปเลยซุปเปอร์เทนเห็นทุกอย่างได้เลยใช่ครับทั้งซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วหรือว่าซุปเปอร์100ก็ได้นะที่ Facebook แฟนเพจครับสุดยอดมากๆเราได้เห็นเด็กเก่งมีคุณภาพในรายการนี้ขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ซุปมากๆอ้าวอยู่กับช่อง23ของเราไปนานๆเช่นกันค่ะยอดเยี่ยมจริงๆครับผม